ดีครับทุกคนผมชื่อเด็กชายธนินทร์ตันติสุขชื่อเล่นชื่อบอสผมอายุ6ขวบครึ่งวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเต่ามันมีสี่ขาที่ตีนโดนมามันทำหัวผุดโผล่ผุดโผล่มันทำหัวผุดโผล่ผุดโผล่สวัสดีจ้าฉันคือเจ้าเต่าแห่งป่าเขียวนี้วันนี้ฉันต้องไปแข่งวิ่งกับเจ้ากระต่ายเพราะเมื่อวานนี้ฉันเดินไปกินเชอร์รี่อยู่ในป่าและจู่ๆเจ้ากระต่ายมันก็รีบวิ่งมาจนสะดุดกระดองของฉันล้มลงไปเสียงดังป๊อกด้วยความโมโหของเจ้ากระต่ายมันเลยท้าฉันไปแข่งวิ่งผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวระวังไปYeah!